เหตุผลนะคะที่คุณควรเป็นคนฉลาดมากกว่าคนรวยบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่เราก็ฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่พักก่อนนะคือคนชอบคิดว่าความฉลาดเนี่ยมันต้องเป็นความจีเนียสส่วนตัวมันต้องเป็นแบบความอัจฉริยภาพด้านใดด้านหนึ่งสำหรับนิดหน่อยนะความฉลาดคือการที่คุณอยากพัฒนาตัวเองเพราะถ้าวันนี้คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแล้วคุณจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองแน่นอนเพราะฉะนั้นความฉลาดคือการที่คุณอยากดีขึ้นเก่งขึ้นเติบโตขึ้นโดยไม่ได้เทียบกับใครเทียบกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกเลย1เหตุผลที่คุณอยากฉลาดเพราะคุณต้องอยากเป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองอยากเติบโตไม่ต้องเทียบกับใครไม่ต้องเทียบกับคนที่ฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องเทียบกับใครทั้งสิ้นเทียบกับตัวเองในวันที่แล้วให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมสักนิดนึงก็ยังดีแล้วพอคุณคิดดูเวลามันผ่านไปทุกวันถ้าคุณเก่งขึ้นวันละนิดวันละนิด1ปีผ่านไปคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะ2แล้วที่ไหนจะบอกก็คือถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองคุณก็เก่งขึ้นคุณก็ฉลาดขึ้นอยู่แล้วแล้วถ้ามันเป็นเรื่องในทางดีมันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาในผู้คนความรวยเป็น1ในสิ่งที่มันต้องตามมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณตั้งเป้าหมายโอเคคุณอยากรวยได้แต่ต้องอยากรวยด้วยการพัฒนาตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฉลาดที่คุณพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงคุณก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆเลยแล้วคุณไม่ว่าจะเจอวิกฤตแค่ไหนคุณก็จะกลับมารวยได้ตลอดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่คุณควรรักในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองในการที่จะอยากเป็นคนฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทางอารมณ์ต้องฉลาดทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะเอาชนะทุกอย่างได้ทั้งชีวิตคุณเลยและนี่คือเหตุผลที่คุณควรเป็นคนฉลาดมากกว่าคนรวยเพราะจริงๆแล้วความรวยมันเป็นแค่1ปัจจัยที่เดี๋ยวมันก็ตามมาเองถ้าคุณพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ